เชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ครับผมผมเดินทางมาโดย VTR 1400นะครับเส้นทางการเดินทางก็ค่อนข้างสะดวกสบายครับขับนิดเดียวก็ถึงแล้วนะครับจากอำเภอเชียงดาวขึ้นไปด้านบนนะครับก็ประมาณ17กิโลเมตรเท่านั้นเองใครที่จะขึ้นนะกะจะทั้งคืนก็แนะนำว่าแวะซื้อด้านล่างซื้ออะไรให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่าด้านบนนั้นของกินค่อนข้างน้อยนะครับมีกระเป๋าหนักมากๆครับถึงกลางเบาะลมสีฟ้านะครับให้น้องขวัญนอนชิวๆกระดิกเท้านะครับดูภูเขาสวยมากๆครับเมฆโอ้โหสุดยอดครับแล้วเราก็ต้องไปที่ที่เป็นเหมือนแบบซิกเนเจอร์ของเขานะครับระเบียงดาวแต่ถามว่าดีกว่าที่อื่นไหมตอบว่าไปที่อื่นบ้างก็ได้นะเพราะคนมาเยอะมันก็เลยไม่น่าสนใจนะครับพอตกประมาณสัก3โมงหลังจากเที่ยวนอนพักแล้วเราก็ไปเดินเล่นครับดูวิวนะครับบอกเลยว่าถึงจะอยู่ในหนังเรื่องจูราสสิคพาร์คครับเพราะเขาเนี่ยสวยนะครับสูงชันมีเมฆอากาศก็เย็นถ้าโดนแดดก็ร้อนนะครับพูดกันตรงๆนะครับตอนเย็นเราก็มาทานข้าวกันอาหารก็มีเนี่ยทั่วไปอย่างที่เห็นนะครับคือผมถ่ายทำแล็บไปด้วยก็จะมีพวกภูเขามีเมฆมีอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดูพระอาทิตย์ตกดินแต่พระที่จะตกดินด้านขวามือนะครับแต่มันจะมองไม่เห็นว่าผมตั้งหลายมุมไม่ได้มีกล้องแค่ตัวเดียวพอมืดแล้วก็ดูนะเป็นดาวเป็นทะเลดาวเป็นดาวหมู่ดาวเนี่ยสวยมากคือเห็นด้วยตาเปล่านะแต่ว่าถ้าเราถ่ายรูปเนี่ยก็สวยกว่าตอนเช้าก็ตื่นแต่เช้าครับตีสี่อากาศค่อนข้างดีนะครับก็เย็นแข็งมากหมอนก็ไปนี่เล็กนะครับมีมุ้งนะครับแมลงไม่ค่อยมีแต่เปิดมือถือปุ๊บเนี่ยแมลงแม่งเกาะหน้าจอเลยนะครับวันนี้เราก็ในสายประมาณสัก11โมงก็เดินทางกลับเชียงใหม่นะครับขับกันชิวๆที่กลับออกสายเพราะว่าฝนมันตกออกเร็วก็เปียกก็เลยรอฝนมันหยุดก่อนแล้วค่อยกลับดีกว่าสำหรับข้อแนะนำนะครับก็คือใครที่อยากไปหลายๆที่นะครับในภาคเหนือเนี่ยก็คิดว่าไปเช้าเย็นกลับดีกว่าเพราะว่าระยะทางมันค่อนข้างใกล้แล้วก็ถนนก็ค่อนข้างดีไม่เลวร้ายอะไรนะครับก็ค่าเข้าอุทยานเพียงแค่คนละ20บาทเท่านั้นนะครับส่วนใครที่อยากจะนอนดูดาวนะครับตอนคืนถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยมีกล้องโกลกล้องบินเลเซอร์กล้องDSLRขึ้นมาก็นอนนะครับทั้งคืนก็ตกประมาณ750บาท850บาท900ก็ผมว่าไม่น่าเกินพันนะต่อคู่นะครับก็มีอาหารสองมื้อคืออาหารเย็นกับอาหารเช้าก็ใช้ชีวิตขี่กับชาวบ้านนะครับข้างบนค่อนข้างเล็กแทบจะไม่มีอะไรเลยนะแบบแค่คุณเดินต้องการสังสรรค์เฉยๆเนี่ยแน่นแบบว่าอยากมันรบกวนคนอื่นเขาส่วนคนที่กลางเป็นก็คิดดีๆก่อนถ้าขับเรื่องมาก็คงจะโอเคแต่ถ้าขับมอเตอร์ไซค์มาอย่างผมเนี่ยแนะนำว่าอย่าเลยเล็กเกินนะครับขอบคุณที่นะอดทนฟังผมจนจบคลิปนะครับ